ตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนตรวจหวยรางวัลเลขหน้าเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ชั้นคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันเมื่อวันที่1มิถุนายน65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1มิถุนายน65โดยบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำที่มีแผงขายลอตเตอรี่พบเซียนหวยมาจับจองซื้อเลขเด็ดกันอย่างคึกคักงวดนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่รับโชคแบบพลิกชีวิตรวย10ฉันคงต้องมารอลุ้นตรวจหวยตรวจรางวัลกันวันนี้นักเสี่ยงโชคต่างหาเลขเด็ดหวยดังโดนใจหวังได้โชคลาภมาหล่อเลี้ยงช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองน้ำมันแพงแบบนี้โดยแฟนหวยต่างเก่งเลขเด็ดงวดนี้เลขมงคล44 43 34 03 30 36 63 21 12เลขเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทมวันที่22พฤษภาคมตรงกับเลขรัฐประหารครบรอบ8ปีวันที่22พฤษภาคมเลขเด็ดชัดชาติอายุ56ปีเกิดวันที่24พฤษภาคม09ผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.คนที่17เลขลำดับเข้าคูหาเลือกตั้ง263เลขกีฬาซีเกมครั้งที่31พลิกตรวจรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่เลขแตงโมอายุ37วันชาปนกิจวันที่24พฤษภาคมรถนำร่างแตงโมไปทำพิธีชาปนกิจเลขทะเบียนรอเรือถอถุง3918เลขรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ30ปีเสียชีวิตวันที่13มิถุนายน2535อายุ31ปีเลขแม่น้ำ1บารมีอาจารย์งวดนี้ฟันสีมาล้านเปอร์เซ็นต์เลข2ตัวได้แก่49 40 90เลข3ตัวเม็ดเดียวเป็นเลข490เลขทูปู่567เลขอีก1ชุดโดยมาจากสำนักพาปังแนวทางรัฐบาลไทยกับออมสิน 8-6 ฟันเน้น 8680 8767 7060 60เลข3ตัว867เลขหมอปลายบวชหมอปลายพรายกระซิบใบเลขทำพิธีก่อนโกนหัวบวชที่บ้านและไปอยู่ที่ศรีลังกาโดยแย้มเลขที่บ้าน113เลขธูปมงคลของศาลหอเจ้าแม่สองนางพระสนมเอกของปู่ศรีสุทโธเห็นเลข730 739 780 789เลขธูปมงคลขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดสว่างอารมณ์1590 5529เลขฝาโลง123ครูบาโชคชัยวัดน้ำดิบตุ๊กแก3หางโผล่หลังปฏิทินเงินล้านให้โชคเกือบทุกงวด126-146เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน02346เลขร่างทรงโดดหอระฆังก่อนดับปากเพื่อนซื้อเลข3ตัว145คือหาเลขแห่งศรัทธาทะเบียนรถมดดำขนปู่อือลือไปสารเก่าแก่ออกตรงเฮลั่นคือหาเลขแห่งศรัทธาทะเบียนรถมดดำขนปู่อือลือไปสารเก่าแก่ออกตรงเฮลั่นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข02งวดวันที่1มิถุนายน2565หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข319196รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข02รางวัลเลขหน้า3ตัวออก817679รางวัลเลขท้าย3ตัวออก213
2,652หลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้แต่ที่สร้างความหือฮาคงเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออก02เพราะไปตรงกับเลขที่พิธีกรคนดังมดดำคชาภาไปศาล100ปีแห่งแรกของปู่อือลือโดยเพิ่งเคยไปครั้งแรกและเคยสร้างปู่อือลือไว้เบื้องต้นเป็นศาลที่ไม่มีอะไรเลยเป็นศาลไม้เก่าๆมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมดดำบอกในรายการแฉช่วงหนึ่งด้วยว่านำปู่อือลือที่สร้างเสร็จเป็นปีแล้วไม่ได้เอาไปถวายเขาเอาไปถวายพ้อยชลวิทย์กับซันประชากรมือพองยกไม่ขึ้นปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่เอาไปตากแดดนานร้อนมดดำบอกด้วยว่าตามหามานานจุดปู่อือลือจุดแรกปรากฏเป็นป่าสารไม้เก่าโดยทะเบียนรถที่ขนปู่อือลือไปไว้ที่ศาลหมายเลขทะเบียน2020โดยหมายเลขทะเบียน2020ที่ขนปู่อือลือไปไว้ที่ศาลพบว่าตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข02ในงวดวันที่1มิถุนายน2565อ่านข่าวให้เลขเด็ดมดดำไปศาลแรกเก่าแก่ในป่า2ดาราหนุ่มมือพองยกปู่อือลือไม่ขึ้นหนูแหม่มบ๊อบบี้เหอน้องแอลลี่หาโรงเรียนรออวดความน่ารักลูกฟังออก3ภาษาหนูแหม่มบ๊อบบี้เปิดครอบครัวสุดอบอุ่นของหนูแหม่มสุริวิภากับคุณสามีบ๊อบบี้ที่วันนี้อุ้มน้องแอลลี่มาเผยความน่ารักครั้งแรกพร้อมเผยพัฒนาการของลูกสาววัย1ขวบ2เดือนสายลุยฟังเข้าใจแล้ว3ภาษางานนี้ดัดดี้บ๊อบบี้เห่อหนักมากติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเอาไว้ดูลูกโดยเฉพาะผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศชมพู่ก่อนบ่ายและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการน้องแอลลี่กี่ขวบแล้วหนูแหม่ม1ขวบกับ2เดือนเมื่อวานนี้เห็นว่าพูดได้3ภาษาหนูแหม่มณวันนี้แอลลี่ยังไม่ได้พูดเขาเดินก่อนแต่ว่าเราเดากันว่าแอลลี่เข้าใจทุกภาษาที่ทุกคนคุยในบ้านมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและกะเหรี่ยงเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เลือกที่จะพูดภาษาอะไรก่อนตามเกณฑ์การพูดมองว่าน้องช้าไหมหนูแหม่มเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหนูแหม่มไม่รู้สึกว่าช้านะคะหนูแหม่มว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็จะพูดเพราะว่าเขายังขยับปากตามเราเขาฟังเราเขาสื่อสารกับเราซึ่งเราก็คุยกับคุณหมอตลอดคุณหมอก็ไม่ได้เร่งอะไรเขาหนูแหม่มคิดว่าไม่หรอกมันตามเกณฑ์เห็นว่ามีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงด้วยหนูแหม่มไม่เยอะๆเขาน่าจะเห็นแล้วคงเป็นห่วงเขาบอกว่าน่าจะฝึกให้น้องใส่แมสซึ่งน้องยังเด็กเกินไปคุณหมอบอกว่าถ้าจะฝึกใส่แมสจริงๆก็ต้องสองขวบขึ้นไปแต่ก็ขอบคุณนะคะเขาเป็นห่วงนั่นแหละเพราะน้องยังเล็กมากการมีลูกเขาสามารถเติมเต็มได้จริงไหมหรือเขาสามารถประสานความเป็นชีวิตคู่ให้มันต่อไปได้สำหรับกรณีการมีลูกหนูแหม่มเติมเต็มก่อนถ้าคิดว่าอยากให้เติมเต็มผิดตั้งแต่คิดแล้วเราต้องมีพอก่อนต้องมีเหลือก่อนใจเราพร้อมก่อนหมายถึงเหลือในเรื่องของความรักเหลือในเรื่องของการที่อยากจะให้เหลือในเรื่องของการที่เห็นเขาอยากได้รับโอกาสอยากคิดว่าต้องมาเติมเต็มเพราะเราไม่ได้คิดว่าเขามาเติมเต็มเรามีล้นอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นความรักโอกาสความสุขอันนั้นคือคำตอบที่ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังทุกอย่างเหมือนสวรรค์จัดสรรให้เราแล้วมันเป็นพรหมลิขิตถ้าเราไปกระเสือกกระสนเราจะไม่ได้อารมณ์นี้เลยทั้งที่ทุกวันนี้ที่หนูแหม่มจดทะเบียนรับเป็นลูกตามกฎหมายแต่พี่หนูแหม่มจะให้เกียรติแม่แท้ๆเขามากที่สุดหนูแหม่มใช่ค่ะอันนั้นคือเบอร์หนึ่งเขาโตมาเขาก็ต้องรู้ด้วยว่าอันนั้นคือเบอร์หนึ่งของเขาถ้าสมมุติในอนาคตแม่ต้องไปใช้ชีวิตของเขาไม่อยู่กับเราแล้วหนูแหม่ม
เรามองว่านั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของแม่ๆและแอลลี่แต่วันที่แอลลี่มั่นคงในทุกด้านอย่างเช่นสามารถดูแลจัดสรรรับผิดชอบต่อชีวิตเขาได้หมายถึงว่าเขาโตที่จะตัดสินใจเองได้คือเกิดขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือฟอร์มให้แอลลี่เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็รับได้กับทุกสถานการณ์ตัดสินใจเองได้ในทุกสถานการณ์วันนั้นโบยบินเลยลูกเราเตรียมความรู้สึกตรงนี้ยังไงหนูแมมเตรียมตั้งแต่เดย์วันที่เราจะรับบ๊อบบี้ก่อนเรารับเรามาคุยกันก่อนหนูแมมเราประชุมกันทั้งสองครอบครัวแล้วให้ไปถามยายถามตาถามปู่ถามย่าพ่อแม่ว่ายังไงพี่หนูแหม่มไม่ได้คุยกันสองคนเพราะฉะนั้นเราวางแผนตั้งแต่วันแรกแล้วบ๊อบบี้เราคุยกันแต่แรกแอลลี่จะอยู่กับใครหรือตัดสินใจอะไรเป็นสิทธิ์ของแอลลี่เลยเราจะไม่ทะเลาะไม่บังคับเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราแค่อยากให้แอลลี่โตขึ้นเป็นคนดีพอมีเด็กสักคนมาอยู่ในบ้านมันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจริงไหมบ๊อบบี้เมื่อก่อนแหม่มกลับมาจากที่ทำงานร้อนโมนวนนี่เจอแอลลี่ยิ้มทีเดียวหายหนูแหม่มเรากลัวเขารับความเทาๆจากเราไปเราต้องเปลี่ยนโหมดเห็นว่าตอนนี้ไปดูโรงเรียนแล้วเหรอหนูแหม่มเผอิญว่าเราเห็นใน Facebook เป็นเนอร์เซอรี่พาแอลลี่ไปเที่ยวเล่นดีกว่าเขาชอบนะคะหลายคนมองว่าแอลลี่เพิ่งขวบกับ2เดือนไปดูโรงเรียนแล้วเหอะไปหรือเปล่าหนูแมมก็เหอะนะจริงๆเราเตรียมถึงเข้าอนุบาลไปแล้วปรับตัวกันยากไหมพอมีน้องเข้ามาในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องบางที่รู้สึกเหตุผลไม่ตรงกันหนูแมมถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ว่าน่าจะไฟกันบ้านแตกแน่เลยแต่ชีวิตมันมาถึง55มันเหมือนต้องฟังความอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วค่อยเอามาไตร่ตรองเห็นว่ามีรับเลี้ยงน้องบุญธรรมอีกคนชื่อน้องจิ๊กซอหนูแมมใจค่าของน้องจิ๊กซอจะเป็นแนวอุปการะไม่ได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมจริงๆน้องจิ๊กซอทุกคนเคยเห็นเขาแล้วในวัยร่านข่าวเมื่อปีนู่นน้องจิ๊กซอเป็นเด็กคนหนึ่งที่แม่กำลังถ่ายคลิปแล้วนั่งร้องไห้เป็นข่าวเกือบทุกสถานีเลยนะบอกว่าแม่น้องอยากขาวเขาพูดถาสาใต้แม่ก็เลยตกใจถ่ายคลิปไว้ทำไมน้องถึงพูดแบบนี้เขาบอกปู่ดำกับปู่เล็กเรียกน้องว่าอีดำแล้วก็ร้องไห้เขาบอกน้องดำดำน้องอยากขาวขาวด้วยความที่น้องเป็นผิวที่ติดทะเลหรืออาจจะเป็นคุณปู่คุณตาผิวสีก็ได้ทุกคนก็จะเรียกแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งไม่ควรที่ถูกบูลลี่อะไรแบบนี้เขาเด็กเกินกว่าที่จะมาแบกรับสถานการณ์แบบนี้เราไม่มีทางรู้ว่าถ้าเขารับมือไม่ได้อนาคตจะเป็นยังไงพี่รู้สึกว่าเราจริตตรงกันตั้งแต่วันที่เห็นในข่าวก็เลย DM คุยกับคุณแม่ไปด้วยความที่เราอ่อนหัดเรื่องTikTokมากเมื่อปีนู้นก็ไม่เห็นแม่ตอบสักทีแม่เขาคงคิดว่าเราเป็นตัวปลอมหรือแบบอาจจะมาหลอกเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้รับการตอบ1ปีผ่านไปพี่ก็เก่งTikTokขึ้นคลิปใหม่น้องก็เด้งขึ้นมาพี่ก็รีบคุยไปเลยโชคดีครั้งที่2พี่เก่งTikTokแล้วแม่ก็เลยตอบกลับมาเขาขอโทษข้อความเมื่อปีนู้นเขาไม่ได้อ่านมันไม่ขึ้นมาเขาบอกอย่างนี้พี่ก็เลยรู้สึกเบบีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ขอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณแม่ทำให้น้องเข้มแข็งทางภาวะอารมณ์ของเด็ก5ขวบจริงๆน้องไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูดพี่รู้สึกว่าพี่ทนไม่ได้ที่เด็กถูกบูลลี่เราจะซัพพอร์ตน้องในทุกเรื่องอะไรบ้างบ๊อบบี้เรีย เรียนเป็นหลักเรียนภาษาอังกฤษเรียนว่ายน้ำกิจกรรมที่จิ๊กซออยากทำเราสนับสนุนไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าคุณพ่อคุณแม่น้องว่ายังไงบ้างหนูแมม
อีกไม่กี่สัปดาห์นี้เราจะไปที่ชุมพรไปเจอคุณพ่อคุณแม่น้องเราเจอแค่คุณแม่คนเดียวตอนที่น้องมากรุงเทพคุณแม่มาด้วยเราก็จะไปคุยกันตอนที่เขารับสายบอกว่าพี่หนูแหม่มจะมาอุปการะมันเป็นยังไงบ้างหนูแหม่มเราไม่ได้ประกาศว่าเราจะอุปการะกับแม่เขาแค่บอกว่าคุณแม่มาทำงานร่วมกันไหมโดยที่แม่หนูแหม่มจะเป็นผู้สนับสนุนข้างหลังน้องให้แล้วให้แม่ของน้องจิ๊กซอชื่อแม่จมเป็นคนแอคทีฟหน้างานเรามาร่วมมือกันซึ่งคุณแม่เขาดีใจเขาบอกว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวเขาที่ได้เจอกันเขาก็คิดว่าเป็นพรหมลิขิตเหมือนกันตอนแรกที่จะอุปการะพี่หนูแหม่มมาปรึกษาพี่บ๊อบบี้คุยกันยังไงบ้างบ๊อบบี้ตอนแรกคิดว่าแหม่มเขาจะแค่ส่งหนังสือซื้อของเด็กเล่นไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามากรุงเทพมาในครอบครัวแบบนี้เราก็โอเคเรายินดีมันทำให้ทุกอย่างมันครบด้วยเราอยากให้จิ๊กซอเป็นคนดีในสังคมไม่อยากให้เขาโดนบูลลี่หนูแหม่มเราไม่มีทางรู้คุณอาจจะพูดเล่นด้วยความรักความเอ็นดูก็ตามแต่บางคำนั้นมันออกจากปากของคนที่เป็นญาติหรือคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่สุดท้ายถ้าเขาข้ามกำแพงบูลลี่ไม่ได้คนในสังคมคนหนึ่งเสียดายนะคะถ้าเราจะหล่อหลอมให้เขาแข็งแรงวันหนึ่งเขาอาจจะโตมาเป็นนางงามก็ได้เป็นวิศวะก็ได้เป็นพยาบาลเป็นหมออาจจะเป็นนักกีฬาระดับชาติก็ได้พี่หนูแหม่มเห็นอะไรในตัวน้องหนูแหม่มจิ๊กซอเป็นเด็กที่มีของนะพูดจาดีเข้าใจพูดคือเราเห็นเงาเราอยู่ในตัวจิ๊กซอจิ๊กซอเป็นพิธีกรได้นะเลี้ยงลูกด้วยกล้องวงจรปิดหนูแหม่มสืบเนื่องมาจากรถที่บ้านเคยหายมีคนขโมยมาเอากุญแจแล้วสตาร์ทรถเราออกจากบ้านเลยเราเลยรู้สึกว่าต้องติดกล้องวงจรปิดแต่จริงๆหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านปิดนะคะคุณโจรเขาเอาไปเรามาคิดได้ทีหลังว่าติดกล้องวงจรดีกว่าพอติดแล้วก็ยาวมาจนถึงมีลูกมันก็เลยได้ประโยชน์สมมุติเราไปไหนนอนโรงแรมดัดดี้เขาก็จะตื่นเช้ามาดูลูกเขาว่าอ่านหนังสือหรือยังเล่นของเล่นไหมใครดูลูกเขาเป็นกล้องมีเสียงไหมบ๊อบบี้ไม่มีเสียงเห็นแต่ภาพหนูแหม่มที่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วพอหนูพูดเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนแล้วแล้วเรื่องรถได้คืนไหมหนูแหม่มไม่ได้คืนหายไปเลยบ๊อบบี้หลักฐานกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างหนูแหม่มหลายปีแล้วค่ะเรียนเป็นหลักเรียนภาษาอังกฤษเรียนว่ายน้ำกิจกรรมที่จิ๊กซออยากทำเราสนับสนุนไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าคุณพ่อคุณแม่น้องว่ายังไงบ้างหนูแหม่มเรียนเป็นหลักเรียนภาษาอังกฤษเรียนว่ายน้ำกิจกรรมที่จิ๊กซออยากทำเราสนับสนุนไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าคุณพ่อคุณแม่น้องว่ายังไงบ้างหนูแหม่มอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เราจะไปที่ชุมพรไปเจอคุณพ่อคุณแม่น้องเราเจอแค่คุณแม่คนเดียวตอนที่น้องมากรุงเทพคุณแม่มาด้วยเราก็จะไปคุยกันตอนที่เขารับสายบอกว่าพี่หนูแหม่มจะมาอุปการะมันเป็นยังไงบ้างหนูแหม่มเราไม่ได้ประกาศว่าเราจะอุปการะกับแม่เขาแค่บอกว่าคุณแม่มาทำงานร่วมกันไหมโดยที่แม่หนูแหม่มจะเป็นผู้สนับสนุนข้างหลังน้องให้แล้วให้แม่ของน้องจิ๊กซอชื่อแม่จมเป็นคนแอคทีฟหน้างานเรามาร่วมมือกันซึ่งคุณแม่เขาดีใจเขาบอกว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวเขาที่ได้เจอกันเขาก็คิดว่าเป็นพรหมลิขิตเหมือนกันตอนแรกที่จะอุปการะพี่หนูแหม่มมาปรึกษาพี่บ๊อบบี้คุยกันยังไงบ้างบ๊อบบี้ตอนแรกคิดว่าแหม่มเขาจะแค่ส่งหนังสือซื้อของเด็กเล่นไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามากรุงเทพมาในครอบครัวแบบนี้เราก็โอเคเรายินดีมันทำให้ทุกอย่างมันครบด้วยเราอยากให้จิ๊กซอเป็นคนดีในสังคมไม่อยากให้เขาโดนบูลลี่หนูแหม่ม
เราไม่มีทางรู้คุณอาจจะพูดเล่นด้วยความรักความเอ็นดูก็ตามแต่บางคำนั้นมันออกจากปากของคนที่เป็นญาติหรือคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่สุดท้ายถ้าเขาข้ามกำแพงบูลลี่ไม่ได้คนในสังคมคนหนึ่งเสียดายนะคะถ้าเราจะหล่อหลอมให้เขาแข็งแรงวันหนึ่งเขาอาจจะโตมาเป็นนางงามก็ได้เป็นวิศวะก็ได้เป็นพยาบาลเป็นหมออาจจะเป็นนักกีฬาระดับชาติก็ได้พี่หนูแหม่มเห็นอะไรในตัวน้องหนูแหม่มจิ๊กซอเป็นเด็กที่มีของนะพูดจาดีเข้าใจพูดคือเราเห็นเงาเราอยู่ในตัวจิ๊กซอจิ๊กซอเป็นพิธีกรได้นะเลี้ยงลูกด้วยกล้องวงจรปิดหนูแหม่มสืบเนื่องมาจากรถที่บ้านเคยหายมีคนขโมยมาเอากุญแจแล้วสตาร์ทรถเราออกจากบ้านเลยเราเลยรู้สึกว่าต้องติดกล้องวงจรปิดแต่จริงๆหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านปิดนะคะคุณโจรเขาเอาไปเรามาคิดได้ทีหลังว่าติดกล้องวงจรดีกว่าพอติดแล้วก็ยาวมาจนถึงมีลูกมันก็เลยได้ประโยชน์สมมุติเราไปไหนนอนโรงแรมแดดดี้เขาก็จะตื่นเช้ามาดูลูกเขาว่าอ่านหนังสือหรือยังเล่นของเล่นไหมใครดูลูกเขาเป็นกล้องมีเสียงไหมบ๊อบบี้ไม่มีเสียงเห็นแต่ภาพหนูแม่มพี่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วพอหนูพูดเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนแล้วแล้วเรื่องรถได้คืนไหมหนูแม่มไม่ได้คืนหายไปเลยบ๊อบบี้หลักฐานกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างหนูแม่มหลายปีแล้วค่ะ